กราบสวัสดีครับทุกท่านวันนี้เราก็มาอยู่กันในเกม Braid and Soul อีกเหมือนเดิมนะครับและสำหรับวิดีโอนี้นั้นผมก็มีข้อพิสูจน์ในเชิงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเพื่อการพัฒนาและปรับปรุงทางด้านระบบสติปัญญาและสมองมานำเสนอทุกท่านถึงทฤษฎีที่ว่ากาซาในเกม Braid and Soul นั้นเกลือจริงหรือไม่โดยข้อพิสูจน์ของผมนั้นผมได้ทำการทดลองเปิดกล่องสมบัติมังกรที่ทางระบบแจกให้ฟรีวันละครั้งติดต่อกันเป็นเวลา7วันเรามาดูกันว่าความเกลือของGarena Braid and Soul Thailand แดนศิวไลของเรานั้นมันจะเกลือจริงหรือเปล่าไปชมกันเลย